ครับคำว่าโอปปาติกะคืออะไรช่วยอธิบายหน่อยครับก่อนไปฟังใครที่ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคุณโยมเคยได้ยินคำว่าเกิดแบบโอปปาติกะไหมคือการเกิดแล้วโตเลยอ่ะไม่ต้องมาเป็นเด็กมาเจริญวัยเป็นขั้นๆไม่มีเกิดปุ๊บโตทันทีในวัยที่สมบูรณ์เลยเจริญวัยเลยเหมือนโตแล้วก็วัยกลางคนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะการเกิดแบบโอปปาติกะเนี่ยมีจริงนะแล้วก็มีหลายส่วนด้วยส่วนแรกก็คือการเกิดบนสุคติคือเป็นเทวดาอย่างนี้นะเทวดาเวลาเขาเกิดแล้วเนี่ยก็จะเกิดแล้วโตเลยอย่างเช่นว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นไหนก็ตามเนี่ยปกติของเทวดาก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวนานเป็นล้านล้านปีและเขาจะอยู่ในสรีระหรืออยู่ในรูปลักษณ์ที่เหมือนเราเป็นอายุประมาณ 18-19 เนี่ยเป็นเด็กอายุ 16-17 เนี่ยในวัยนั้นเลยคืออ่อนวัยมากๆผิวพรรณผ่องใสรูปลักษณ์รูปทรงสวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีการไปเข้าคลินิกโรงพยาบาลสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นไม่มีมลทินคือไม่มีความสูงต่ำดำขาวหรือว่ามีริ้วรอยอะไรต่างๆไม่มีเกิดแล้วโตเลยโตยังไงก็โตอย่างนั้นนะอีกส่วนหนึ่งก็คือสัตว์นรกที่ว่าเกิดแล้วโตเลยร่างกายสูงใหญ่เกิดปุ๊บเนี่ยไม่ทันได้หันซ้ายหันขวาก็โดนเขาทำทันทรมานทันทีโดนโขกโดนสับโดนฆ่าลงโทษอยู่แบบนั้นยาวนานตายแล้วก็รวมหลอมขึ้นมาเป็นตัวเองใหม่แล้วก็โดนทำทันทรมานอยู่แบบนั้นตายเกิดตายเกิดอย่างเงี้ยท่านใช้คำว่าตายเกิดตายเกิดวันละหลายล้านหนเกิดแล้วก็โตเลยนี่แหละคือการเกิดแบบโอปปาติกะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้เราได้เข้าใจคำว่าโอปปาติกะมากขึ้นนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอเจริญพร